กิ๊กเมียเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อะค่ะรวมถึงกู้ภัยรีบๆพากิ๊กไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยกลัวตายตายฉันไม่ได้ดูแลฉันเป็นคนตัวเองนึกความเป็นอะไรนึกว่าคนเจ็บคนนั้นนึกว่าเป็นให้ก่อนนะนะคะนึกว่าเป็นแบบกูเถอะนี่ค่ะฝั่งคนเป็นเมียค่ะยกมือไหว้เลยเสียงสั่นเครือเลยเมื่อกี้ได้ยินไหมคะคุณนนชนกอายุ47ปีร้องไห้บอกตำรวจไปดูอาการของธานีหน่อยอายุ26ปีคนนี้แหละที่ผัวฉันยิงเขาอ่ะรีบเอาไปส่งหน่อยเนี่ยค่ะคนที่ยิงเนี่ยนะคะก็เป็นสามีของนนชนกค่ะชื่อว่าเอกชัยนะคะอายุ53ปีเอาปืนลูกซองยาวยิงใส่ทางด้านของธานีไปนะคะกระสุนเข้าไปที่หัวไหล่ค่ะเจ็บไปเลยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านรับซื้อของเก่านะคะใกล้กับแพปาในพื้นที่พุนพินที่สุราษฎร์ธานีช่วง 4:00 น.ของ11ตุลาคมค่ะตำรวจมาถึงปุ๊บจับตัวเอกชัยไว้เนี่ยค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดซิจุดไหนยิงเขาเสร็จเอาปืนไปทิ้งเนี่ยเขาก็ชี้ในจุดเนี่ยค่ะตำรวจก็หาอ้าวเจอด้วยปืนลูกซองยาว5นัด2กระบอกนะคะแล้วก็มีปืนลูกโม่ขนาดจุด .381 กระบอกรวมถึงกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีปืนจุด .38 อีก1กระบอกนู่นไปซุกอยู่ในรถกระบะนะคะทีนี้จากการสอบสวนไปเนี่ยทำให้รู้อย่างนี้ค่ะเอกชัยและนนชนกเนี่ยเขาอยู่กินกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะจนลูกโตแล้วอะแล้วปรากฏหลังๆมาเนี่ยเมียเขาไปคบหากับธานีธานีอายุ26ปีเองอะแล้วธานีอะคนเจ็บเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยตอนที่เอกชัยไม่อยู่อ้าวผัวไม่อยู่แล้วเอาผู้ชายอีกคนเข้ามาในบ้านมันก็เลย บานปลายกันแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเอกชัยได้บอกคนงานแล้วก็เมียบอกว่าไม่อยู่นะไปธุระที่อยู่เนี่ยไม่อยู่บ้านนะเดี๋ยวกลับมาพอบอกอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเจ้าตัวไม่ได้ออกไปจริงๆนะไปซ่อนอยู่ในบ้านค่ะแล้วก็ปิดประตูบ้าน2ชั้นเลยก่อนที่ธานีจะเข้ามาที่บ้านเอกชัยเขาซุ่มอยู่แล้วไงมาจริงๆด้วยอย่างที่คิดไว้ก็เลยคว้าปืนลูกซองยาวยิงใส่ธานีเลยธานีก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือนะคะทีนี้สอบถามไปเอกชัยยังไงล่ะเนี่ยเขาก็บอกก็ไม่อยากทำหรอกนะแต่มันจับได้ว่าทางฝั่งนั้นมากิ๊กกักกับเมียเขาเดือนกว่าแล้วเขาว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เลยเถียงกับเมียทะเลาะกับเมียนี่เถียงกันทะเลาะกันหลายครั้งแล้วนะที่ผ่านมาเขาบอกผมไม่เคยเลิกกับเมียนะเนี่ยอยู่กันมาจนลูกโตเนี่ยเนี่ยเวลาจะทะเลาะกันทีงอนกันทีก็แยกกันอยู่ทีแต่ก็ยังไงก็ลูกเมียก็คือไม่เคยยกให้คนอื่นอ่ะคิดเสมอว่าเดี๋ยวเราก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันน่ะ3คนพ่อแม่ลูกอ่ะลองฟังเขาดูค่ะลูกเมียไม่สามารถจะยกให้ใครได้จะอยู่ในสภาพเรื่องมีลมหายใจหรือเปล่าผมไม่ต้องครับซึ่งเมื่อวานทำให้เราได้ออกปืนยิงอะคะก็เขาตัดกุญแจประตูที่บ้านข้ามาทีเราอยู่ครับแต่เข้ามาทำลายข้าวข้องกล้องจุดปิดแค่เนี้ยพวกเขายู่ของพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะจับได้ค่ะหนังคาเขาแบบนี้เลยนะคะยังไม่โกรธเมียนะถามว่าเอ๊ะไม่โกรธเมียเลยเหรอเขาบอกไม่โกรธเขาบอกเมียเขาเนี่ยโดนทำคุณสายใส่เขาเชื่อแบบนั้นเพราะอยู่กันมา20ปีลูกโต12ขวบแล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรหลังๆนี่พอโดนคุณสายก็เปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องสอบปากคำคนเจ็บด้วยนะคะก็คือธานีนั่นแหละเข้ามาในบ้านเขาอ่ะแล้วก็มาโดนยิงแบบนี้ค่ะมาที่เรื่องปวดใจของชายหญิงคู่นี้ครับเขาตกรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8